ปากีสถานเปิดเผยว่าได้ใช้จรวดและโดรนเข้าโจมตีกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่ชื่อว่าบัลล็อกที่ตั้งมั่นอยู่ในอิรานวันพฤหัสบ,บดีเพื่อตอบโต้การโจมตีเมื่อสองวันก่อนที่ทางกรุงเตหรานระบุว่าเป็นการโจมตีกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มที่มีฐานที่มั่นในประเทศปากีสถานครับ สื่อ,อิิรานรายงานว่าขีปนาวุธหลายลูกถูกยิงเข้าใส่พื้นที่จังหวัดซีสถานและบาโลชิสถานของอิรานที่ติดอยู่กับชายแดนประเทศปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน9คนโดย4คนในนั้นเป็นเด็กครับ ด่านเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงรายหนึ่งของปากีสถานบอกกับ VOA โดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่าเครื่องบินรบของปากีสถานทำการทิ้งระเบิดเข้าใส่เป้าหมายในยุรานโดยไม่ได้บินเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ โดยจุดที่เป็นเป้าโจมตีคือค่ายของกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่เป็นกลุ่มต่อต้านปากีสถานและถูกสหรัฐขึ้นชื่อในบัญชีดำว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายด้วยโดยอิรานและปากีสถานมีสายสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นมานานหลายปีครับแต่การโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ถือเป็นการรุกล้ำข้ามแดนระหว่างกันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี ด้านกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานกล่าวนะครับว่าปฏิบัติการของตนที่อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองและมีการประสานงานกันหลายฝ่ายเป็นการโจมตีเป้าหมายเฉพาะจอดจงมีการสังหารผู้ก่อการร้ายได้หลายคนพร้อมระบุว่าจุดประสงค์หนึ่งเดียวของปฏิบัติการวันนี้คือเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของปากีสถานเอง ด้านเจ้าที่ความมั่นคงของปากีสถานอีกรายบอกกับรอยเตอร์ว่ากองทัพปากีสถานเฝ้าระวังภัยในขั้นขีดสุดและพร้อมจะรับมือกับเหตุร้ายใดๆจากฝั่งอิหร่านด้วยสภากำลังทั้งหมดครับข้ามไปที่าทางอิหร่านนะครับทางรัฐบาลกรุงเตหารานออกมาประนามการโจมตีของปากีสถานที่มีการระบุว่าทำให้พลเรือนเสียชีวิตและเรียกร้อง เรียกให้อุปทูตรักษาการผู้มีอำนาจเต็มของปากีสถานเข้าพบเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับคุณรัตพลครับและในช่วงที่ผ่านมานะครับอิหร่านก็ออกมาสแสดงสภาพกำลังทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะทำการโจมตีข้ามพรมแดนไปปากีสถานในสัปดาห์นี้เสียอีกนะครับขณะที่สองประเทศเพื่อนบ้านก็มีท่าทีที่จะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ด้วยนะครับ แม้ความเห็นต่างๆจากปากีสถานหลังการโจมตีกลับจะส่งสัญญาณต้องการให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บานปลายออกไปนักวิเคราะห์นะครับบอกครับว่าทุกอย่างอาจยกระดับเกินการควบคุมได้อยู่ดีนะครับอัสฟันญ,ญาเมียผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านความมั่นคงแห่งเอเชียใต้ที่สถาบาัน U.S. Institute of Peace บอกกับรอยเตอร์สว่าแรงจูงใจของการโจมตีปากีสถานของอิรานนั้นยังคงดูไม่ชัดนัก แต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมกว้างๆของอิหร่านในภูมิภาคแล้วสถานการณ์อาจยกระดับรุนแรงขึ้นได้เขาบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทำให้กรุงเตหรานตื่นตนกก็คือว่าปากีสถานได้ข้ามเส้นแบ่งเขตโดยยิงเข้ามาบริเวณที่อาณาเขตของอิหร่านซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตที่แม้แต่สหรัฐและอิสราเอลก็ยังระวังไม่กล้าล่วงนะครับและในวันเพื